ติดตั้งแอปนี้ด้วยนะส่งมาแค่นี้ความคิดแวบแรกเลยอะไรกันนี่รู้ว่าอยู่ไหนถึงที่หมายแล้วจบแล้วเข้าใจปะเขาเรียกว่าติดตามตัวผู้หญิงเนี่ยด้วยความเป็นเราอะนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นห่วงไม่ไว้ใจประเด็นด้านล่างบอกเลยแอปติดตามสามีค่ะงานนี้ต้องมีคนเจ็บมันต้องขนาดนั้นหรออ่ะผมบอกก่อนนะครับว่าณวันนี้เนี่ยการที่เราจะมาไลฟ์ได้เนี่ยผมก็เลยต้องทำผลสำรวจออกมาคุณสุภาพสตรีทั้งหลายเนี่ยสนใจจะใช้แอปนี้หรือเปล่าถ้าใช้เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในการใช้แอปนี้ทุกคนเป็นห่วงหมดพี่บ๊อบดูสิแน่คือผู้หญิงเนี่ยด้วยความเป็นเราอะนะคะเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นห่วงใช่ซึ่งจริงๆเราก็เป็นห่วงนะนี่คุณจิรันดร์บอกกลัวออกนอกลู่นอกทางมันหมายความว่าไงไม่ไว้ใจเขาไม่ได้ใช้คำนั้นเขาแค่กลัวออกนอกลู่นอกทางเหมือนถึงกลับบ้านแล้วเผื่อบางทีรถติดแล้วเบี่ยงแบบเบี่ยงทางไปแล้วเผื่อแบบเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกลึกๆเนี่ยที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยซึ่งหลายคนผมเลยไอ้แบบสำรวจเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเหตุผลที่จะลองเป็นในฐานะตัวแทนที่ผู้หญิงฝั่งสุดโต่งฝั่งที่มองว่าแอปเนี้ยในมุมที่ผู้ชายมองว่าพอแล้วผู้หญิงติดอ่ะมันก็ควรจะมีเรื่องเดียวแหละคือไม่ไว้ใจกันหรอแต่พี่บ๊อบเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนในฐานะผู้ชายที่มองว่าก็ส่วนอีกด้านหนึ่งของผู้ชายแล้วกันโอเคเพราะว่าผู้ชายส่วนหนึ่งก็มองว่าแต่ส่วนไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มองว่าแอปเนี่ยไม่จำเป็นมีก็มีปัญหาเนื่องจากว่าเราคุยกันเล่นๆว่าไอ้การมีเราพูดถึงว่าแอปนี้เนี่ยเราควรใช้กันหรือไม่ใช้ยังไงในบ้านแต่ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานบ้านเราใช้แอปนี้เราใช้ชื่อแอปคือ Life 360 360นะคะเอาจริงๆคือการคบหาดูใจอ่ะถ้าถามส่วนตัวนะถ้าตอนที่ยังไม่แต่งงานจะไม่ยุ่งแอปนี้เลยเพราะรู้สึกว่าเรายังเป็นคนอื่นสำหรับกันและกันแต่เมื่อไหร่ที่เราแต่งงานกันแล้วส่วนตัวนะคะยังคิดว่าเราไม่มีอะไรที่มันจะต้องปิดบังคือมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเกิดวันหนึ่งพี่บ๊อบเดินมาบอกว่าหนูต้องติดตั้งแอปนี้นะหนูก็จะอ๋อโอเคสบายเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่าชีวิตเราเป็นของเขาอะตอนที่มาบอกป้าป๋าให้ติดตั้งแอปเนี่ยคือบอกแบบชิลนะคือส่วนตัวไม่ได้คิดอะไรเพราะว่า1ติดตั้งให้ลูกเป็นคนแรกติดตั้งให้พี่มี่เป็นคนที่2แล้วก็ของตัวเองคือก็เปิดลองดูว่าใช้งานยังไงพอเสร็จปุ๊บก็เลยส่งลิงก์บอกว่าเดดดี้ติดตั้งไอแอปนี้ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ตรงไหนเพราะณชาก็ตอนนี้เขาก็เหมือนเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนบ้างบางวันและบางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องไปเดินทางไปเรียนโดยที่บางทีคุณแม่ยังไปไม่ถึงอาจจะให้แบบไปกับพี่คนรถก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเดดดี้เองก็เหมือนกันที่อยากให้เดดดี้ติดเพราะเนื่องจากว่าบางทีเดดดี้เนี่ยรับงานหลายที่ใช่ไหมคะแล้วบางทีออร์แกไนเซอร์ก็จะโทรจิกคุณแม่ว่าพี่บ๊อบถึงยังคะบางทีเราก็รู้ว่าเขาขับรถอยู่เราก็เองก็ไม่อยากโทรเพราะว่าเขากังวลทั้งขับรถทั้งหาที่จอดทั้งนั่นทั้งนี่เองมันดูหลายอย่างบางทีเราวัตถุประสงค์อันนี้ที่ติดเพื่อการว่าอ๋อโอเคเดดดี้ถึงแล้วจะได้ตอบเขาได้ว่าอีก10นาทีถึงค่ะหรืออะไรลูกกะประมาณการได้สิ่งที่ผมเนี่ยเป็นประเด็นตั้งแต่วันแรกที่บอกว่าเฮ้ยติดตั้งแอปนี้ส่งมาบอกว่าติดตั้งแอปนี้ด้วยนะส่งมาแค่นี้ความคิดแวบแรกเลยอะไรกันนี่ก็ทุกวันนี้เวลาทำงานทำการนู่นนี่นั่นก็มีการพูดคุยกันก็บอกกล่าวกันก็สามารถโทรหากันได้ตลอดเวลาถามว่าแค่นี้ไม่เพียงพอหรืออย่างไรเสร็จทีนี้ผมก็บอกว่าเป็นประเด็นว่าทำไมต้องติดตั้งก็ถามจริงๆเลยคนนี้ก็บอกว่าก็นี่ไงจะได้รู้ไงว่าไปไหนมาไหนเขาบอกว่าทุกวันนี้ไม่รู้อีกเหรอเนี่ยผมก็เลยคิดว่าการที่มาพูดแบบนี้โดยที่ไม่มีข้อมูลใดๆเลยเนี่ยมันจะเป็นการกล่าวอ้างผมก็เลยตั้งแบบสอบถามขึ้นมานะครับไปสอบถามผมแยกประเด็นว่าผู้ชายคิดยังไงผู้หญิงคิดยังไงเพศทางเลือกคิดยังไงมีคนตอบแบบสอบถามไปทั้งหมด229คนนะครับคราวนี้ครับสัดส่วนการใช้แอปนี้ครับมาตรงนี้เลยส่วนใหญ่ไม่เคยใช้และไม่คิดจะใช้ครับค่ะขอบคุณมากเสียงส่วนใหญ่ครับยังไปเรื่อยๆมาละคุณจุดาวันบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวนะคะถ้าเราเป็นผู้ติดตามเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยค่ะที่ต้องคอยระวังระแวงจิตตกค่ะถ้าเราถูกตามเนี่ยก็จะรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวเหมือนชีวิตนี้ต้องอยู่อย่างลำบากปาดคุณสุดาวันไม่เราทำอะไรทำไมเราต้องคอยระแวงชอบไม่ถามหน่อยสมมติชอบความเห็นนี้ถามตอบมาไม่ตอบชอบเดี๋ยวต้องตอบที่นี้ไม่มีอะไรต้องปิดบังว่าทำไมต้องรู้สึกแบบเหมือนชีวิตนี้ไม่เป็นส่วนคืออยู่อย่างลำบากทำไมถึงเป็นความไม่ใช่อะไรหรอกเดิมทีเนี่ยมันไม่มีคนมาเฝ้าดูถ้าสมมติอยู่ในที่ทำงานมีกล้องวงจรปิดส่องดูตลอดเวลาแล้วเจ้านายบอกเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะแค่คำถามเดียวเลยนะจากนั้นการทำงาน
สเตตหลุดเลยนี่ก่อนเราพูดถึงแค่แอปเราไม่ได้พูดถึงกล้องวงจรปิดไม่ก็นี่ไงแอปเนี่ยมันก็เหมือนกับกล้องวงจรปิดที่ติดตามตัวไปเรื่อยๆไงนี่ขนาดเซนมันเหมือนกันเลยเซนมันเหมือนกันเลยสำหรับคนที่ถูกติดตามแล้วรู้สึกว่าต้องบอกว่าตอนนี้นี่ยังทำตัวเป็นผู้หญิงฝั่งสุดโต่งนะพี่บ๊อบก็จะเป็นผู้ชายฝั่งสุดโต่งถูกไหมบอกอย่าเพิ่งสรุปนี่อันนี้เป็นข้อคำตอบเบื้องต้นนะฮะส่วนใหญ่ไม่เคยใช้และไม่คิดจะใช้ถึง 61.6% อันนี้เสียงส่วนใหญ่นะครับผู้ตอบเป็นเพศทางเลือกตอบว่าไม่ใช้แอปติดตามตัวทุกคนเลยนะเพศทางเลือกนั่นเพศทางเลือกเขาจะบอกว่าไม่สนเขาอิสระอยู่แล้วไม่สนคือส่วนตัวเขาค่อนข้างอิสระแต่ผู้ชายครับผู้ชายกับบอกว่าไม่เคยใช้และไม่คิดจะใช้มากกว่ามากนี่นะแถบสีขาวนี่คือไม่เคยใช้และไม่คิดจะใช้ครับเขาจะบอกว่าเรื่องนี้ผู้ชายเองเนี่ยคิดในแง่มุมของเรื่องของความปลอดภัยคิดอะไรเงี้ยไม่มากนักถามจริงไม่ห่วงเขาหรอถามว่าเป็นห่วงไหมคือเออเนาะมองไม่ได้มองความเป็นห่วงนะถึงถามไงว่าก็ผู้ชายอะมองสุดโต่งไปข้างดูอ๋อเขาไม่ไว้ใจเลยต้องมาติดแต่ไม่ได้มองว่าไม่เพราะว่าเป็นห่วงอยากติดตามเพราะว่า รู้อยู่แล้วว่าทำอะไรตรงไหนแล้วรู้อยู่แล้วว่าวางใจได้คือจริงๆนะอันดับแรกเลยนะแค่ว่าตอนติดอะบอกหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งพื้นฐานมีถามมีถามมีถามพื้นฐานนะเรื่องพื้นฐานผู้ชายเป็นฝ่ายถูกติดตามฝ่ายเดียวมากกว่าผู้หญิงครับนี่ผลชนบทออกมาบอกอันนี้แปลว่าแอบติดตั้งปะแต่ผู้หญิงเป็นผู้ทั้งติดตามและผู้ถูกติดตามมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยตอบเลยว่าตนเองเป็นผู้ถูกติดตามมากกว่านั่นแปลว่าอาจจะถูกติดตามนั่นหมายความว่าไงครับมีครับเขาบอกว่าผู้ที่ติดตามแอปเนี่ยแล้วตอบมาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมกำลังถูกติดตามอยู่ผู้ถูกติดตามร้อยทั้งร้อยบอกว่ามีกันบอกกันตรงๆก็ดีแล้วนี่แต่ฟังดีๆครับเมื่อถามผู้ติดตามว่าผู้ถูกติดตามรู้ตัวไหมคำตอบนี้มีถึงไม่รู้ตัว 43% อันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันนั้นน่ะนั่นหมายความว่าแป๊บนึงนี่แปลว่าวัตถุประสงค์คือการจับผิดถูกไงนั่นไงถึงบอกว่าคนกลุ่มนี้ก็มีไงนั่นหมายความว่าแสดงว่ามีผู้ถูกติดตามบางส่วนที่ยังไม่บอกและไม่รู้ตัวแต่ว่าต้อง 50% เนี่ยติดแล้วบอกแล้วก็รู้ตัวนั่นแปลว่าวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นเรื่องจับผิดละ 57% ไม่ได้จับผิดเขาพูดคุยกันแต่ฉันอยู่ในนี้รู้แต่ว่า 43% ในการใช้แอปเนี่ยซึ่งมันเป็นจำนวนที่สูงมากไงไอ้ 43% เนี่ยที่ติดตั้งโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บอกไม่รู้ด้วยว่ากำลังถูกติดตามอยู่คุณกำลังสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในครอบครัวหรือกำลังสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นกับคู่ของคุณแต่สอบถามบอกว่าแอปติดตามตัวเมื่อถูกถามเหตุผลที่ใช้เนี่ยคุณตอบว่าอะไรซึ่งอันนี้เลือกได้มากกว่า1เหตุผลเหตุผลส่วนใหญ่ตอบที่ความปลอดภัย 75% เหตุผลที่ตอบว่าอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนตอบ 61% แต่ 14% คืออยากห่วงเรื่องความปลอดภัยแค่เพียงอย่างเดียวแต่อยากรู้ว่าอยู่ไหนเนี่ยเอาความปลอดภัยมาเป็นข้ออ้างและอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนถึง 61% ถ้าบอกว่าเหตุผลอย่างเดียวเลยคือห่วงเรื่องความปลอดภัยเขาจะไม่อยากรู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนรู้ว่าอยู่ไหนถึงที่หมายแล้วจบแล้วเข้าใจปะเขาเรียกว่าติดตามตัวไม่ถ้าติดตามตัวอยากรู้อยู่ที่ไหนอันนี้คือต้องนั่งวันๆนั่งอย่างนี้แล้วแหละว่าเดินทางไปไหนมาไหนบ้างสมมติถ้าหนูติดถึงเรื่องความไม่ไว้ใจสมมตินะแล้วหนูใช้โทรวิธีบอกว่าอยากให้โทรอยากรู้ก็โทรมาสิแต่ดิฉันโทรทุกครึ่งชั่วโมงโอเคปะอันนั้นเลิกกันนานแล้ว โทรครึ่งชั่วโมงแค่วันเดียวก็เลิกไปแล้วก็ใช่มาก็ถึงบอกไงเข้าใจป่ะว่าแต่ถ้าเกิดรู้จักนิสัยกันดีพอก็จะรู้อยู่แล้วหนูไม่เคยโทรจิกดังนั้นก็วิธีการติดตั้งแอปนี้ไม่ได้แปลสำหรับว่าการไม่ไว้ใจและโทรจิกถูกป่ะไม่มีโทรจิกมีตอนไหนก็ตอนผิดเวลาดิก็ใช่ไงก็ตัวเองพลาดผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกติดตามจะรู้สึกไม่สบายใจคุณสุภาพสตรีช่วยรับฟังข้อมูลนี้นิดนึงนะครับซึ่งถ้าคุณอยากให้คุณผู้ชายใช้ชีวิตแบบสบายๆเหมือนเดิมไม่รู้สึกถึงความอึดอัดว่ามีคนคอยติดตามคอยดูอยู่มันคิดได้อยู่แล้วไงถ้าคุณอยากเป็นแบบเดิมคุณก็ไม่ต้องใช้แอปไม่ใช่ 42% คนถูกติดตามยังไม่รู้เลยว่าถูกติดตามนี่ไงคืออันนั้นส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์มันสิทธิส่วนบุคคลมันคือเราต้องรับความยินยอมจากเขาก่อนว่าเขาติดอยากแบบยินยอมให้เราติดไหมหรือว่าเขาเองก็หรือเรายินยอมให้เขาติดตามเราหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะ คือถ้าไม่พูดกันแล้วมาจับได้กันทีหลังเรื่องนี้คือเป็นเรื่องการเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วแอปตัวนี้จะเป็นแอปที่สร้างความบาดหมางในจิตใจเลยมาดูความคิดเห็นจากผู้ที่ไม่เคยใช้แอปและไม่คิดจะใช้ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญนี่เห็นไหม
ช้แอปเนี่ยเขาบอกว่าความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญเลยไม่คิดจะใช้ขำมากคือผู้ชายอ่ะมีแต่เหตุผลเรื่องอย่างเงี้ยว่าเหมือนวัวสันหลังหว่าว่ามองแต่ประเด็นนี้เลยว่าประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาความเป็นส่วนตัวนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่รู้นั่นคือละเมิดสิทธิส่วนตัวละแต่ถ้ารู้ไม่ได้แปลว่าละเมิดเพราะว่าคุณก็ติดถ้ารู้แล้วไม่อยากให้ใช้ก็บอกได้แต่ผู้หญิงก็ยังอยากจะใช้อยู่ไงก็ไม่เป็นไรเฮ้ยมันจะทะเลาะกันเดี๋ยวไม่ทะเลาะเพราะว่าถ้าวันนั้นอยู่ปฏิเสธเนี่ยก็ไม่ติดนะเพราะจริงๆอยากติดตามลูกแล้วอยากให้อ้วนน่ะดูลูกว่าลูกอยู่ตรงไหนด้วยหรือว่าพี่เอมี่อยู่ไหนบางทีหนูแบตหนูหมดอ้วนช่วยดูหน่อยพี่มี่อันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆถ้าบอกวันนั้นบอกเฮ้ยไม่ติดรำคาญไม่ติดก็ไม่ติดนะเพราะจริงๆติดตั้งให้ลูกก่อนไม่ติดตั้งให้พี่บอกก่อนบอกเฮ้ยจะไปติดทำไมนี่คำพูดวันนั้นเลยนะจะไปติดทำไมอ่ะเป็นอะไรทำไมไม่อยากติดนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอย่ามาหลอกลวงกันเลยก่อนมาดูผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าที่ไม่ติดตั้งและไม่คิดจะใช้ความเป็นห่วงในใจแอปติดตามตัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลควรให้เกียรติจะดีกว่านี่สุภาพสตรีตอบนั่นแปลว่าเขาจะถามก่อนว่าให้ติดหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกเขาจะไม่ติดนะอ่านคอมเมนต์ก่อนย่อนอย่าตึงเรื่องนี้อารมณ์ล้วนๆผู้หญิงชอบอ้อนไม่อยากกวนใจผู้ชายแต่อยากมีโมเมนต์ติดตามทั้งที่มีความเสี่ยงรู้ทั้งรู้ว่าสัญญาณสามารถปิดได้อย่าเสี่ยงลบแอปเป็นอันขาดมีไว้ก็ไม่เสียหายถ้าเสียเวลาโหลดมาติดตั้งตกลงว่าคือมีไว้อย่าลบคุณจิรนันท์เหรอคุณจิรนันท์ใช่ไหมคือเป็นคนที่คอมโพรไมส์มากเลยอ่ะในอดีตไม่มีแอปนี้มันไม่มีปัญหามันไม่เคยทำให้คนต้องเลิกลาไม่เคยทำให้ต้องมีประเด็นเพราะแอปนี้อะอย่างนี้สรุปถ้าแอปนี้สำหรับบ้านไหนมีปัญหาก็ไม่ต้องใช้บ้านไหนที่เขาโอเคก็ใช้ได้ต่อไปขอคุณสุภาพสตรีคิดแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชายรู้สึกว่าไม่อยากก็อย่าไปขยันขยอและอย่าไปคิดจะติดตามวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างลึกๆคนรู้คำตอบอยู่ในใจว่าคุณคิดยังไงสำหรับการติดตั้งครั้งนี้ถ้าคุยกันแบบเปิดใจและเห็นในทางตรงกันใช้เลยครับดีมีประโยชน์แต่ถ้าเห็นต่างกันอย่าไปขยันขยอให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้เพราะบาดแน่ๆจบโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ